ขอนแก่นจัดแข่งขัน CPR Challenge ซีซั่น 2ตอกย้ำการทำ CPR ไม่ยากอย่างที่คิดรัฐบาลได้เลือกให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทและไมซ์ซิตี้ดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับคนจังหวัดต้องมีสมาร์ทพีเพิลด้วยวันที่3ธันวาคม2562ที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานเปิดการแข่งขัน CPR Challenge ซีซั่น 2พร้อมเปิดตลาดนัดวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นโดยโรงพยาบาลขอนแก่นจัดการแข่งขัน CPR Challenge ซีซั่น 2พร้อมเปิดตลาดนัดวิชาการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นนักเรียนนักศึกษามีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้กับประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นปีที่2แล้วของโครงการปั๊มหัวใจใครๆก็ทำเป็นโรงเรียนที่ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมหาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับการทำ CPR นะคะมันสำคัญมากๆค่ะเป็นแบบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะถ้าเราพบแบบผู้ป่วยใช่ไหมคะแบบที่ไม่ใช่คนอื่นญาติเราคนใกล้ตัวเราหมดสติไปแบบเราไม่มีแบบโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยเราก็สามารถทำ CPR เบื้องต้นได้ค่ะจังหวัดขอนแก่นได้ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสามารถทำ CPR หรือการกระตุ้นหัวใจช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินหรือเป็นสมาร์ทพีเพิลร้อยละ5ของประชากรในจังหวัดขอนแก่นการทำ CPR เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์การทำ CPR จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากอย่างที่คิด